ก็คิดว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยน่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเพราะว่ามองในเชิงรัฐศาสตร์ก่อนก็แล้วกันมีสว250คนอยู่แล้วในมือนะครับเป็นต้นทุนเริ่มต้นอยู่แล้ว250ใช่ครับเป็นพรรคใหญ่เบิ่มเลย250เสียงแล้วก็ต้องการสสอีกเพียง126เสียงก็เกินกึ่งหนึ่งเกินกึ่งหนึ่งของสองสภาใช่ไหมใช่ใช่ครับก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ1ใน3คนของแต่ละพรรคมองในเชิงโหราศาสตร์ก็ยังเป็นไปได้อยู่ครับถึงแม้ว่าดาวประจำตัวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือดาวเสาร์ครับเพราะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นคนลัคนาราศีมังกรเป็นราศีดาวประจำราศีมังกรเนี่ยครับหรือที่เขาเรียกว่าดาวเกษตรเนี่ยก็คือดาวเสาร์แล้วดาวเสาร์เนี่ยก็ตอนเกิดเนี่ยก็ไปอยู่ในราศีตุลเป็นมหาอุดด้วยเป็นดาวที่ให้คุณสูงสุดในขณะนั้นตอนที่คุณประยุทธ์เกิดแล้วก็ดาวประจำราศีตุลคือดาวศุกร์เนี่ยไปเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมีนคู่กับดาวอาทิตย์อะไรเงี้ยทำให้คุณประยุทธ์เนี่ยยังไงก็ต้องโตแน่ๆต้องใหญ่แน่ๆนะครับ